Another party, another Friday night, another talk thatก่อนอื่นนะคะมาลงรองพื้นกันก่อนนะคะรองพื้นที่ใช้ในวันนี้นะคะจะเป็นของ Oriental Princess นะคะวิธีลงรองพื้นให้ได้เนียนๆนะคะหนุ่ยก็จะกดรองพื้นลงที่หลังมือก่อนนะคะเล็กน้อยแล้วก็จะใช้นิ้ววอร์มนะคะจากนั้นเนี่ยค่อยเอามาปาดที่หน้าแบบนี้แล้วก็เอาฟองน้ำนะคะค่อยๆเกลี่ยวิธีนี้นะคะมันจะทำให้การลงรองพื้นเนี่ยเนียนกว่าการที่เราแต้มรองพื้นเป็นจุดๆแบบนี้นะทุกคนมันจะเนียนกว่านะคะค่อยๆบีบทีละนิดแล้วก็ค่อยๆลงไปเรื่อยๆจนกว่าจะพอใจนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าลงมาทีเดียวเยอะๆเนี่ยมันก็จะทำให้หนาแล้วมันก็จะเกลี่ยให้มันเนียนยากนะคะค่อยๆลงทีละนิดเกลี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะมาปิดสิวตอนนี้หนูมีสิวอยู่ตรงนี้นะคะขึ้นมาพร้อมกันจนปากเบิร์นหมดเลยเป็นคอนซีลเลอร์ของ NARS ที่เป็นกระปุกแบบนี้คอนซีลเลอร์ตัวนี้คือปกปิดดีมากนะคะแล้วก็ใช้มานานมากก็ยังไม่หมดสักทีนะคะยังเหลืออีกแบบเกินครึ่งนะหนูใช้เป็นแป้งฝุ่นของ Q Press นะคะ Ivory Snow ตัวนี้นะเป็นแป้งฝุ่นโปร่งแสงนะคะที่ใช้ประจำตอนนี้นี่ใช้ทุกวันเลยวิธีลงแป้งฝุ่นให้ได้เนียนๆแล้วก็ไม่เป็นคราบๆนะคะทุกคนแตะแป้งออกมาเอาแป้งวอร์มที่ฝ่ามือแบบนี้นะคะแป้งมันจะได้ไม่เกาะเป็นกระจุกกระจุกอยู่บนพัฟนะคะกดที่หน้านะคะเสร็จแล้วก็ใช้แปรงนะคะปัดแป้งส่วนเกินออกอีกรอบหนึ่งคิ้วในลุคนี้นะคะนุ้ยก็จะใช้เป็นของเคสนะคะซึ่งเคสตัวนี้เนี่ยเขามี2ด้านก็คือเป็นด้านหัวแบบนี้คือเป็นหัวฝุ่นแล้วก็แบบนี้ก็คือเป็นด้านที่เป็นดินสอนะคะโดยลุคนี้นะคะนุ้ยจะใช้ที่เป็นหัวฝุ่นอย่างเดียวนะคะปัดเบาๆแล้วก็จะใช้มาสคาร่าปัดคิ้วปัดอีกรอบหนึ่งแค่นี้ง่ายมากแล้วก็เป็นมาสคาร่าปัดคิ้วของเคสเหมือนกันนะคะอันนี้ก็มีหลายสีมากๆเลยอันนี้สี BR6 นะคะจะเป็นสีที่ค่อนข้างอ่อนอยู่ในระดับนึงแหละเวลาปัดไปแล้วมันจะดูแบบซอฟต์ลงต่อไปแต่งตานะคะนุ้ยจะใช้เป็นพาเลตของ Dior นะคะพาเลต Dior เนี้ยคือสีสวยมากแล้วก็ตอนนี้ใช้บ่อยมากใช้ทุกวันคือสีเขาจะมีความเป็นกลิตเตอร์เล็กๆวิงวิงเงาๆนะคะแต่ว่าไม่ได้เงาแบบตะโกนอะแบบดูเป็นเงาแบบผู้ดีสีสวยทุกคนก็จะใช้เป็นสีนี้ลงไปก่อนนะคะใช้สีเดียวกันนี้นะคะทาไปที่ใต้ตาด้วยแล้วก็ใช้เป็นตัวไฮไลท์นะคะเงาเงาวิงวิงแค่นิ้วแตะไปที่หัวตาต่อไปเขียนอายไลเนอร์สีน้ำตาลของคอร์สลุคนะคะที่ดัดขนตาของมูจินะคะอันนี้ดัดดีมากอันนี้คือดัดดีมากทุกคนสามารถเข้าได้ถึงขนตาทุกเส้นจ้ะเพื่อความซอฟต์ละมุนของเราในลุคนี้นะคะจะใช้มาสคาร่าเป็นสีน้ำตาลนะคะของ Can Make นี่เป็นสีน้ำตาลแบบนี้เลยวิธีปัดขนตาให้ได้ขนตายาวแล้วก็งอนเด้งนะคะปัด1รอบแล้วก็รอให้แห้งแล้วก็ปัดอีก1รอบนะทุกคนขนตาคือยาวหนาเหมือนติดขนตาปลอมเลยแค่นี้ตาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก็ปัดแก้มกัน For You Too นะคะสี M51 สี Marry Me ออกแนวโทนแบบน้ำตาลนุ่มๆแล้วก็ใช้เป็นไฮไลท์ตัวนี้ของ MAC นะคะไฮไลท์ตัวเนี้ยเขาจะออกแนวอมชมพูหน่อยๆเวลาที่เราปัดออกมานะคะมันจะมีความแบบวิงๆที่ชมพูนิดนึงเลยก็เลยเอามาปัดเป็นตรงแก้มนะคะเนี่ยเห็นไหมอยู่ดีๆตอนนี้แสงข้างนอกก็คือหายไปแล้วจ้าในคลิปก็คือมืดมากจ้าถ้า
าปากก็ตอนแรกอ่ะหนูก็จะทาเป็นของ MAC อันนี้ก่อนตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะคะเป็นสีแบบนูดแบบนี้เลยนะคะทาไปก็จะเนี่ยเป็นสีนี้หนูก็จะลงเป็นสีแรกก่อนนะคะแล้วก็ทาให้มันเกินขอบปากมานิดนึงให้ปากมันดูเบิร์นๆหน่อยแล้วก็เอานิ้วเกลี่ยปัดเชดดิ้งนะคะแล้วก็ลงไฮไลท์เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะลุคนี้นะคะแต่งง่ายมากๆเลยนะคะยังไงก็ลองไปแต่งตามกันได้นะคะใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ที่ช่องนี้หนุ่ยนะคะก็ฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับใน IG นะคะชื่อว่า mnn.n_ นะคะก็สามารถเข้าไปกด follow กันได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย